ก็มีหนังภาพยนตร์มาให้ได้ชมกันค่ะคุณทันสองค่ะทำไมมันถึงทิ้งช่วงนานขนาดนั้นทำไมแปดปีใช่ไหมคะก็ถามว่าทำไมถึงทิ้งช่วงนานก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องของบทด้วยที่เข้ามาแล้วก็เราก็มาเล่นละครซะส่วนใหญ่ถ้าหลังจากที่เรื่องสุดท้ายแปดปีที่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาโผล่ทางทีวีมากกว่าเนาะเล่นละครมากกว่าค่ะใช่ทำไมถึงภาพยนตร์เราถึงแบบอยากจะเลือกบทเยอะๆคะที่ก็เพราะอะไรไม่รับจริงจริงจริงมันก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ก้อยอย่างเดียวด้วยความที่ภาพยนตร์เนี่ยต้องการบางทีแบบจะบทบาทอาจจะยังไม่ตรงกับเราหรือว่าเรายังไม่เจอบทที่เราเหมือนเรียกว่าอะไรเดียวคือระหว่างทางมันเนี่ยก็คือยังไม่เจอบทที่มันตรงกับตัวเราณช่วงเวลานั้นๆเพราะถามว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อายุมากขึ้นเราโตมากขึ้นแล้วก็คงไม่ได้แบบเหมาะกับบทแบบวัยรุ่นใสอะไรเงี้ยก็คงจะต้องเป็นวัยที่มันโตขึ้น30บวกอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะแล้วบทนี้มันท้าทายในการแสดงสมัครก็รู้สึกว่าจริงๆก็เป็นแฟนหนังพี่ขมแล้วแล้วก็หนังบู๊แอคชั่นของพี่ขมเนี่ยมันจะไม่ใช่หนังที่แค่บู๊ระห่ำอย่างเดียวแต่ว่ามันสอดแทรกด้วยเรื่องการเมืองเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์ที่น่าสนใจคือมันเป็นหนังฮีโร่ของไทยที่เป็นเชื้อสายคนไทยแล้วเราก็รู้สึกว่าการได้มาร่วมงานกับพุ่มกับที่มีฝีมือที่เราชอบรวมถึงทีมงานนักแสดงที่ทุกคนมีความสามารถมีประสบการณ์ก็เป็นต้องขอบคุณทางพี่ขมแล้วก็สามคนฟิล์มที่ให้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้จริงๆค่ะอีกเรื่องนึงคืออาจจะแบบแอบกระแซวและจับตาเลยได้กลับมาร่วมงานกับคุณเป้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคือมันโอ้โหมันก็หนังเรื่องสุดท้ายที่เล่นกับเป้ก็คือรักสามเศร้าเห็นไหมนึกขึ้นไม่ออก10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเราเองก็ผ่านห่างจากตรงนี้มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะได้กลับมาทำงานร่วมกันก็ดีค่ะตอนที่ร่วมงานได้ปกติมากเลยค่ะก็เหมือนเป็นเพื่อนคนนึงใช่ค่ะมีแซวกันบ้างไหมกองปกติเลยค่ะไม่ได้มีอะไรใช่ค่ะส่วนใหญ่บทของบุษราจะเป็นจะอยู่กับขุนพันธ์ก็คืออยู่กับพี่สวยมากกว่าค่ะเจอกันไม่กี่ครั้งเองค่ะสำหรับความการวิ่งยังฟิตเต็มที่ไม่เห็นค่ะค่ะอันนั้นเราไปเป็นหน่วยซัพพอร์ตใช่เพราะว่าวิ่งไม่ไหวจริงๆค่ะ100กิโลใช่อันนั้นเขาไปวิ่งแล้วก็เราก็เหมือนจะไปเป็นซัพพอร์เตอร์ได้กระเดียงไหมมันเป็นครั้งแรกของพี่ตูนด้วยค่ะที่วิ่ง100กิโลเพราะฉะนั้นเรื่องสถิติเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องวิ่งเร็วเท่าไหร่แต่ว่าขอให้จบว่าการวิ่ง100กิโลเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่คัตออฟที่13ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคือเริ่มวิ่งตั้งแต่ 5:00 ก็ต้องให้จบภายใน13ชั่วโมงอันนี้ความยากแล้วก็สภาพอากาศต่างๆฝนอากาศหนาวร้อนแล้วเจอหนาวแล้วเจอฝนอะไรเงี้ยมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตอนนั้นเราเป็นกังวลไหมเพราะว่าด้วยความที่สุขภาพร่างกายพี่ตูนก็ยังต้องดูแลอยู่ค่ะต้องไปวิ่งในระยะค่ะไม่ช่วงแรกเรียกว่าตอนก่อนที่รู้ว่าเขาจะวิ่งเนี่ยกังวลแต่ว่าพอเราไปถึงตรงนั้นแล้วเรามีการเหมือนไปสำรวจเส้นทางก่อนแล้วเราก็เห็นว่าโอ้อากาศดีจังเลยน่าวิ่งจังเลยวิวก็สวยก็เลยคิดว่าไม่เป็นห่วงแต่พอวันที่วิ่งจริงๆเนี่ยมันดันมีฝนตกแล้วก็เหมือนกับมีแบบพายุเข้าแล้วเขาไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนไปอันนั้นแหละก็เลยทำให้เราแบบค่อนข้างกังวลนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ค่ะก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะก็อีกไม่นานน่าจะได้กลับมาร้องเพลงรับงานตอนนี้รับสื่อสารกับพี่ตูนสื่อสารยังไงครับพี่ตูนต้องเป็นแบบเส้นเสียงอะไรเราก็ต้องพูดเบาๆอย่างเงี้ยเนาะคือสื่อสารเหมือนเดิมแต่ว่าเราเขาจะพูดเบาหน่อยเราก็ต้องตั้งใจฟังเราก็ต้องแบบเงี้ยหูฟังนิดนึงว่าเอ้ยเขาพูดอะไรอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอด้วยกันมาก็ดีขึ้นเยอะเลยยิ่งทำให้ใกล้ชิดมากขึ้นไหมเพราะเราต้องเงี้ยหูไปฟังใกล้โอ้ยเรื่องนี้ก็โยงได้เนาะไม่หรอกคือเขาพูดเลเวลปกติเนี่ยแหละคือเขาเป็นคนพูดเบาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราแค่เหมือนกับก็จริงๆไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแค่รู้ว่าตอนนี้เขาร้องเพลงไม่ได้ก็อยากไปให้เขาร้องเพลงให้ฟังเท่านั้นเองมีเพลงยังเข้าก็ดีขึ้นไหมคะจากการที่เขาแนะนำให้เรา
ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรนะคะถ้าทางร่างกายก็ยังออกกำลังกายได้เหมือนเดิมวิ่งได้เหมือนเดิมอย่างไปญี่ปุ่นแล้วจะไปวิ่งแล้วก็คือมันได้ใช้เวลาในการไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนการผจญภัยมากกว่าสำหรับก้อยคือเที่ยวจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าพอไปอันเนี้ยมันมีเรื่องราวให้เราได้จดจำแล้วพอเรากลับมาคิดถึงแล้วมันรู้สึกมันดีมันมีความสุขอะมันแบบว่าเหมือนตอนเราวิ่งก้าวแล้วเราก็พอเรามองย้อนกลับไปมันก็มีเรื่องราวดีๆระหว่างทางอะไรเงี้ยอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้วิ่งเพื่อโรงพยาบาลหรือวิ่งเพื่ออะไรแต่อันนี้เป็นเหมือนเขาวิ่งเพื่อตัวเขาเองแล้วเขาก็เอาชนะตัวเองได้อะไรเงี้ยเอาชนะความเจ็บปวดอะไรต่างๆได้ช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะอย่างร่างกายเรื่องของหมากันแน่ค่ะรักกันก็ไปวิ่งด้วยกันยังไม่พูดกันวิ่งใช่คือไม่เหมือนเดิมค่ะยังไม่มีอะไรค่ะโอเคโอเคอ๋อโอเคนะจะมีโปรเจกต์อะไรอีกด้วยกันอีกไหมคะก้อยหลังจากนี้ค่ะก็จะมีภาพยนตร์สารคดีค่ะของก้าวค่ะในเดือนหน้านี้ค่ะก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยเพราะว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่นำไปสู่การช่วยเหลือครั้งต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยให้พี่ตูนมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือเป็นที่คุยกันไว้สองคนทำด้วยกันอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้คือโครงการก้าวพลัดก้าวในปีนี้เราอาจจะไม่ได้มีการวิ่งยาวเหมือนปีที่แล้วแต่เราก็อยากจะเหมือนกับทำให้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือที่ต่อเนื่องไปจากต่อแล้วจากปีที่แล้วมาในปีนี้เราก็อยากจะช่วยโรงพยาบาลอื่นที่ยังต้องการที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้พี่ตูนเป็นคนเล่าละกันคุยกันเลยก็ยังเจอกันนะ